ถ้ารัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มฐานเงินกองทุนให้กับธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐให้เข้มแข็งก็ใช้วิธีเพิ่มทุนนะเพราะว่าการเพิ่มทุนเนี่ยมันไม่มีภาระดอกเบี้ยเอาไปทำแล้วมันมีกำไรก็ค่อยว่ากันที่จริงกระทรวงการคลังเขาก็ได้เงินกำไรจากธ.ก.ส.นำส่งเป็นโดยตลอดอยู่แล้วล่ะส่งบ้างไม่ส่งบ้างหรือบางทีเห็นว่าเขาไปทำโครงการนั้นโครงการนี้ให้ก็ไม่ควรจะเบียดเบียนกำไรมาเพราะว่าตัวเองไปสั่งให้เขาทำเขาต้องรับภาระอะไรเงี้ยคราวนี้พอมาถึงคราวนี้เนี่ยรัฐบาลธ.ก.ส.เขามีเงินฝากประมาณ1,600,000 ล้านแล้วเขาปล่อยสินเชื่อในประมาณ1,800,000 ล้านถ้าเกิดว่าเขาจะต้องจัดสรรเงินเอามาให้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตประมาณ 172,300 ล้านเนี่ยมันก็มีคำถามว่าถ้าเกิดว่าคุณจัดสรรเงินตรงนี้มาจ่ายก็จะทำให้เขาไม่สามารถไปปล่อยสินเชื่ออย่างที่ต้องการได้อันนี้มันเป็นเงินโอนมาทางนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นลักษณะปล่อยสินเชื่อโอเครัฐบาลอาจจะจ่ายดอกเบี้ยให้บ้างค่ะนะแต่ว่าก็จะทำให้เขาหมดโอกาสที่จะปล่อยสินเชื่อในโครงการต่างๆที่ธ.ก.ส.ก็ทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะบริหารจัดการในเรื่องของขีดความสามารถในการจะปล่อยสินเชื่อเนี่ยทางคือการจะปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็ต้องจะเอาเงินจากของคนอื่นมาปล่อยสินเชื่อเงินของคนอื่นก็มาที่มาเนี่ยมันมา3ทางอันนึงก็คือมาจากเงินฝากค่ะที่เพิ่มขึ้นอันที่2ก็คือมาจากกำไรที่เกิดขึ้นอันที่3ก็คือเงินของคนที่เคยกู้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขามาชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอันนี้ก็จะเป็นสภาพคล่องที่จะไปปล่อยสินเชื่อแต่การจะปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันมีกฎอยู่นะเป็นกฎซึ่งคล้ายๆกับว่าคุณต้องมีเงินทุนเท่านี้ถึงจะปล่อยสินเชื่อเท่านั้นอะไรเงี้ยเราก็ใช้มาตรฐาน BIS เนี่ยร้อยละ 8.5 ก็เท่ากับว่าถ้าเรามีทุน1เราจะขับปล่อยสินเชื่อได้ประมาณ12เท่าหรือ 12.5 เท่าของทุนที่มีนั้นถ้าเกิดรัฐบาลต้องการจะรักษาอำนาจในการจะปล่อยสินเชื่อซึ่งถ้าเกิดว่าเงินกองทุนมันไม่นั่นเขาก็ปล่อยสินเชื่อไม่ได้เขาก็ต้องเพิ่มทุนเพื่อให้มีรูมที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มแต่ว่าจะเอาเงินจากไหนมาปล่อยสินเชื่อก็เป็นเรื่องของธ.ก.ส.คุณจะไปออกพันธบัตรธ.ก.ส.คุณจะไปออกสลากธ.ก.ส.คุณจะไประดมเงินจากประชาชนฝากเงินอะไรก็ได้แต่คุณต้องมีฐานเงินกองทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นก็ผมเคยพูดไปแล้วว่าควรจะพิจารณาเรื่องเพิ่มทุนกระทรวงคลังต้องเป็นคนจ่ายเงินตรงนี้ใส่เข้าไปในงบดุลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะว่าดูแล้วเนี่ยจะเป็นจากความเห็นผมหรืออะไรก็ตามทีก็ตามเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าธ.ก.ส.คงจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนนะซึ่งกระทรวงการคลังก็คงจะต้องซัพพอร์ตคราวนี้เงินที่จะเพิ่มทุนกระทรวงการคลังก็ต้องเอามาจากเงินของตัวเองน่ะจะจัดสรรมาจากไหนก็แล้วแต่กระทรวงการคลังเขาจะไปหมุนเงินมาจากไหนก็ว่ากันไปคุณจุลพันธ์เองก็บอกค่ะว่าตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการหารือในเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่จะเพิ่มทุนให้กับธ.ก.ส.แต่ก็ยืนยันนะคะว่าการเพิ่มทุนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดึงเงินของธ.ก.ส.มาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมันพูดอย่างนั้นไม่ได้มันคือมันดึงทางอ้อมคุณเอาเงินมาใช้ทางนึงคุณก็จะไม่มีเงินไปใช้อีกทางหนึ่งค่ะคราวนี้คุณจะรักษาตรงนั้นไว้ได้คุณก็ต้องเพิ่มทุนแล้วก็จะได้ระดมเงินได้แล้วก็ปล่อยสินเชื่อ